โอเคกลับมาพบกับทีมงานไอบอกของเฮาอีกครั้งนึงสำหรับนี้เฮาจะไปเบิ่งเหตุการณ์ก่อนการแข่งขันบาเต้ยูโร2020นัดชิงชนะเลิศที่ว่าจะแข่งขันในวันที่11กรกฎาคม2021ที่สนามเบรนวีสเตเดียมในประเทศอังกฤษเดี๋ยวเฮาจะไปเบิ่งเหตุการณ์2อย่างที่น่าสำคัญและก็น่าติดตามในนัดชิงชนะเลิศของยูโร2020ก็คือทีมชาติอังกฤษจะได้แข่งในบ้านถือว่าเก็บความได้เปรียบเต็มเป่าแต่ว่าเมื่อพิจารณาจากสถิติการพบกันอิตาลีเหนือกว่าหลายเราจะไปเบิ่งกันก่อนว่าคู่นี้เป็นคู่ชิงชนะเลิศที่สมน้ำสมเนื้อและเป็นไปตามคาดของหลายๆคนสิ่งที่น่าจับตาในนัดชิงชนะเลิศนี่ก็คือทีมชาติอังกฤษจะได้แข่งในบ้านในนามเจ้าภาพ1ใน11ประเทศของยูโร2020นะซึ่งมีสถิติดีร้ายในการบ่เสียประตูจะมีสถิติการเสียประตูเพียง1หน่วยจากนัดที่พบกับทีมชาติเดนมาร์กเท่านั้นเนาะส่วนอิตาลีสิ่งที่น่าจับตาในคืนนี้ก็เป็นสถิติการพบกันกับทีมชาติอังกฤษอิตาลีนั้นเหนือกว่าหลายเพราะว่าชนะได้ถึง11นัดจาก27นัดส่วนอังกฤษชนะได้เพียง8นัดและที่เหลือนั้นเสมอกัน8นัดแต่สิ่งที่น่าจับตายิ่งกว่าก็คือในรายการใหญ่ๆเป็นต้นแมนบานโลกและบานเตยูโรนั้นทีมชาติอังกฤษบ่สามารถชนะทีมชาติอิตาลีได้เลยแม้แต่นัดเดียวจากการพบกันมา4นัดเดี๋ยวเราไปเบิ่งกันว่ามีนัดใดกันแน่นัดทมิตรเกิดขึ้นในยูโร1980ในรอบแบ่งกลุ่มทีมชาติอิตาลีเอาชนะไป 1-0 ในบานโลก1990นัดชิงอันดับ3ทีมชาติอิตาลีเอาชนะทีมชาติอังกฤษไป2ประตูต่อ1ยูโร2012รอบ8ทีมสุดท้ายทีมชาติอังกฤษเสียให้กับทีมชาติอิตาลี2ประตูต่อ4ในการดวลจุดโทษหลังจากที่ว่าเสมอกัน0ประตูต่อสุดท้ายในบานโลก2014รอบแบ่งกลุ่มทีมชาติอิตาลีเอาชนะทีมชาติอังกฤษไป2ประตูต่อ1ประมาณ4นัดการพบกันของทีมชาติอังกฤษและอิตาลีในรายการใหญ่ซึ่งอังกฤษบ่สามารถเก็บชัยชนะและยังเสมออิตาลีเลยทั้ง4นัดซึ่งเสียไปทั้งหมดต้องติดตามกันว่าการแข่งขันในบ้านและสถิติการพบกันจะเป็นผลต่อการแข่งขันในนัดชิงในหลายสมัยเราไปติดตามกันในวันที่11กรกฎาคมเวลา 20:00 นกันต่อเนาะเดี๋ยวไปเบิ่ง11นักเตะที่ได้ลงสนามตัวจริงในนัดที่ผ่านมานัดล่าสุดนะก็คือทีมชาติอังกฤษมีจอร์แดนพิกฟอร์ดผู้รักษาประตูกองหลังมีไคล์วอเกอร์จอห์นสโตนแฮร์รี่แม็กกอยและลูกสอนกองกลางประกอบมีเควินพีเรลีเคนไรท์เมสันมอลส่วนกองหน้าประกอบมีบูกาโยซาก้าแฮร์รี่เคนและลาฮิมสเตอร์ลิงผู้รักษาประกอบมีโรนาลูมากองหลังประกอบมีลิโอนาโดเลโอนาโดบูโนซีเคียรินีและเอมเมอร์สันกองกลางประกอบมีลิโคโลบาเรล่าจอร์จินโยมาโกเวรัตติส่วนกองหน้าประกอบมีเคียซาซิโรอิโมบิเดและลอเรนโซอินซิเยซึ่งคาดว่าในนัดชิงชนะเลิศก็จะมีการเปลี่ยนแปลงตายไปไหนนะด้วยนักเตะที่ว่าน่าจับตามองในนัดชิงชนะเลิศของทีมชาติอังกฤษกันก่อนนะนั่นก็มีแฮร์รี่เคนที่ว่ายิงไปแล้ว4ประตูซึ่งว่าฟอร์มในรอบน็อกเอาท์โดดเด่นหลายยิงได้ทุกนัดที่ลงสนามหลังจากที่ว่าในรอบเป็นกลุ่ม3นัดที่ผ่านมาบ่เคยยิงได้จักประตูส่วนคนที่2ก็เป็นลาฮิมสเตอร์ลิงที่ว่าเป็นปีกมีความไวสูงสามารถกดดันคู่แข่งได้อย่างต่อเนื่องซึ่งในยูโร2020ยิงไปแล้ว3ประตูไปเบิ่งฟังนักเตะของอิตาลีที่น่าจับตานั่นก็มีเคียซาอิโมวิเดลอนโซอินซิเยลูคาเทลลี่และพาซิน่าไปติดตามกันต่อในรอบชิงชนะเลิศว่าผลจะเป็นแนวไหน